นานสักเพียงใดแล้วที่ไม่เห็นหน้าเห็นตานักแสดงหนุ่มมากเซ่อๆอย่างแบงค์ปาวาริศผ่านหน้าจอทีวีจนหลายๆคนก็สงสัยยังรับงานในวงการบันเทิงอยู่ไหมซึ่งทั้งนี้เมื่อไปส่องในอินสตาแกรมของหนุ่มแบงค์ก็พบว่าเจ้าตัวก็ยังคงโปรโมทผลงานให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดและก็เพิ่งจะจบไปหมาดๆก็คือภาพยนตร์เรื่อง4 King ภาค2และก็ในเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานหนังจีนแอคชั่นดราม่าอัจฉริยกรรม2024ชื่อไทยอัจฉริยกรรมระห่ำที่เจ้าตัวก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานแล้วส่วนผลงานละครจะอะไรใหม่ๆก็ให้เราแฟนคลับได้ชมกันอีกเมื่อไหร่นั้นก็ต้องมารอรุ้นกันแต่ใดๆหนุ่มแบงค์ในวัย48ปีนั้นก็ยังคงความหล่อเซ่อๆเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนสำหรับแบงค์ปาวาริศก็เคยฝากฝีไม้ลายมือในผลงานหนังหลายต่อหลายเรื่องอาทิเช่นส้มแบงค์มือใหม่หาดขายพัทยาพาราไดซ์ไปอิงเลิฟยังเบาแต่ก็ที่หลายๆคนรู้จักดีก็คือเรื่องบางกอกแดนเจอรัฐเฮจคาดเงียบอันตรายนั่นเองครับ